วันนี้ปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขอดีตสอสเลย11สมัยอดีตช่วยมหาไทยและอดีตว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้ตั้งพักเพื่อประชาชนขึ้นแต่ปัจจุบันโครงสร้างของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปใช้สูตร100ก็มองว่าพักเล็กเดินต่อไม่ได้จึงหันมาสมัครพักรวมไทยสร้างชาติปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขค่ะ ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วเขาจะเป็นแกนนำพักปักธงส่งผู้สมัครสอสอครบ4เขตจังหวัดเลยเลย4เขตแล้วฟอร์มทีมครบทุกเขตมั่นใจว่าเลยจะมีรวมไทยสร้างชาติแน่นอน เขาก็จะลงเขตหนึ่งเขาจะกลับมาทวงคืนพื้นที่ส่วนพื้นที่เลือกตั้งเขตสองดออรปริงมณีเล่งสมบูรณ์สุขอดีตสมาชิกเลยและอดีตสสเลยสามสมัยส่วนเขตเลือกตั้งที่3อุดอรสแสวงผลอดีตพัฒนาการอำเภออดีตผอสำนักทรัพยากรทางด้านน้ำเป็นหลานเจ้าพ่อกวนด่านซ้ายคนปัจจุบัน ส่วนเขตเลือกตั้งที่4ี่คือนภาพพรพยาบุษดีการเลือกตั้งจะเน้นนโยบายการเปลี่ยนสอบประกอบสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็น,นโฉนดให้กับ3มล้านครอบครัว3าล้านไร่แล้วก็มีนโยบายต่างๆนานาช่วงที่เคยเป็นรัฐมนตรีก็ทํางานพื้นที่ไว้มากสร,รุปคือปรีชาและพักพวกทั้งเลยซบรวมไทยสร้างชาติอ